มแดงก็นรนาถเชงซิงอิ้วยิมครับถือว่าเป็นคู่บุญของช่องเจ็ดสีมาหลายปีครับปีนี้อายุ34แล้วครับแต่ว่า34ยังแจ๋วครับนรนาถเชงซิงอิ้วยิมนักมวยจากนากลางหนองบัวลำภูครั้งหลังก็แพ้กิ่งซางมาโนประวิทย์ไปครับในขณะที่น้ำเงินครับนักมวยจากปรางกู่ศรีสะเกษมณีแดงเกียรติประภัทรครับปีนี้อายุ23ครับคู่นี้ห่างกันไม่มากไม่ไม้ครับแค่11ปีระนาดเป็นมวยถนัดตั้งรับอยู่แล้วนะครับดูเลยครับว่าหมัดซ้ายของนี่ครับของระนาดนั้นเป็นมวยไม่ชอบหมัดครับแต่ว่าตัวเองใช้หมัดได้ดีนะครับแล้วคู่นี้ครับมาชิงจังหวะมาเล่นจังหวะอย่างนี้ครับนรนาถนั้นค่อนข้างชอบโอ้โหนี่ครับนี่เอาอีกครับพี่เดินอีกแล้วครับขาหน้านะครับพับในโอ้ยตอนนี้ขาซ้ายของมณีแดงครับเป็นอย่างไรครับในอดีตนั้นเคยครับเคยโดนเจาะยางซะจนกระทั่งยางแฟบไปแล้วครับแล้ววันนี้รู้จุดอ่อนครับนรนาถนี่ครับตานั้นจ้องแล้วครับขาซ้ายของมณีแดงในขณะที่มณีแดงก็จ้องไปที่ขาขวาของนรนาถนะครับขวาได้ก่อนครับซ้ายหลุดซ้ายถึงถีบหายท้องไปเลยครับโอ้โหลูกเมย์ครับมอนยันหลักครับนรนาถเจอซะแล้วครับวันนี้นี่ครับอ้าวคนละขาเดี๋ยวได้เห็นเลยครับต้องดูครับว่ายางใครครับจะเสริมใหญ่เหล็กอ้าวครับแข้งซ้ายหลุดยิงหมัดซ้ายหมัดโอ้โหเกือบไปแล้วครับแทงเห็นเลยครับนรนาถเอาแล้วครับแต่ว่าน้ำเงินครับวันนี้ทุกอย่างนั้นถึงทันอยู่ที่ว่าจังหวะและโอกาสครับจะเป็นของใครแม่กระแทกซ้ายครับดูครับยับได้แม่นครับครับขวาคืนดูครับหาจังหวะครับแม่ไม่ได้ไม่รีบออกครับไฟที่นี่ครับความเร็วมาแล้วครับไฟที่โชว์ไว้ติดตาแฟนก็คือไฟที่ชนะอินทรีขาวนะครับมณีแดงแต่ว่าลูกยับซ้ายของมณีแดงครับออกได้แม่นได้เร็วครับเป็นลูกที่ถือว่าก็เตะซ้ายยังไม่โดนครับได้คืนครับตอนนี้นรนาโอ้โหมอนยันหลักครับยกที่แล้วโดนครับยกนี้ได้คืนนรนาดันดูมันว่าเตรียมหมัดแล้วนะครับเอ้ามีเหมือนกันครับมณีแดงชิงใช้ก่อนแล้วครับนายไม่เอาครับหยุดจังหวะหมัดต่อหมัดเอาแล้วครับคิดแบบเดียวกันแล้วครับต่อยแล้วครับนรนาดมาแล้วหมัดโอ้โหพับในพับในต้นขาเอาเอาแล้วครับนรนาดนั้นย้ำไปที่ขาหน้าได้เสียแล้วครับเที่ยวนี้ต่อยลิ้นต่อยหน้าโอ้โหเจอแข้งครับกระเด็นเลยนรนาถเดินแล้วครับจากตั้งรับมาเปลี่ยนเป็นเดินแล้วนี่ครับเตะสลับขาครับเสียบไม่ได้ครับจังหวะนี้โดนครับ1 2โอ้แตกแล้วครับนรนาถโอ้ได้เลือดตอนนี้ครับมณีแดงครับเห็นเลือดได้ใจครับเดินเสียบดูเหมือนว่าบริเวณหน้าผากครับทางด้านคิ้วขวาหรือกลางคงไปครับโดนหมัดหรือโดนอะไรแตกครับโอ้ครับมณีแดงเตะเพลินครับเจอสวนเอาครับแข้งซ้ายเลือดจะโดนอีกแล้วครับทีบเลือดเข้าตาแน่นอนแล้วครับอย่างนี้เพราะว่าบาดแผลนั้นอยู่บริเวณหน้าผากตึงๆไปทางขวาทำให้การมองนั้นลำบากครับเอาแล้วครับซ้ายแก้แล้วหมัดแกรกอ้าวสากลมาแล้วครับหมัด
ก้นลำหมัดครับใครดีใครอยู่ครับขวาซ้ายโดนมาซ้ายกับปัดขวาอีกหมัดโอ้โหจิ้งมาขวาสวน1 2 3เอาครับไม่ลงครับสับศอกขวาโดนไม่ลงครับตอนนี้นันทิน่าดันสับจิ้งซ้ายขวาอีกหมัดโอ้โหใครดีใครอยู่เลยครับตอนนี้ขวาไม่โดนครับสับเรียกว่าสวมใจสิงใส่กันแล้วครับนี่ครับผมบอกมันยกนี้ครับหมัดกับศอกจะได้เห็นโอ้โหเอาแล้วครับอ้าวใครอยู่ใครไปครับโอ้โห50 50ครับ50 50โอ้โหลงบริเวณหน้าผากอ้าวครับแข้งซ้ายซ้ายครับโอ้โหขวาครับมาซ้ายสิครับมาเลยครับมวยต่างยุคห่างมวยกันพอสมควรก็ต่อยกันได้อย่างนี้ครับโอ้โหแลกแข้งก้านคอไม่ถึงโอ้โหเอาเลยครับตุเดือนแน่นอนครับอย่างนี้โอ้โหแล้วดูครับอาวุธนั้นมีทุกอย่างเสียบเข่าแซงซ้ายครับ2ดอกยิงหมัดเตอแข้งขวาซ้ายอีกทีความเก๋าของนรนาถนั่นแหละครับแต่ว่าความสดของมณีแดงจุดขายคนละอย่างยังแลกกันอยู่ครับเอ้าโอ้โหโดนต่อโดนทีต่อทีครับแม่ท้าดวลเลยครับมณีแดงโอ้โดนหมัดโดนหมัดไม่ค่อยดีนะครับนรนาถเอาโดนฮุกขวาหล่นไปเลยครับนี่ครับโอ้โหรออยู่แล้วค่อยเลยครับจบไม่จบครับ7 8ไหวไหมโอ้อันตรายครับมณีแดงเจอฮุกโดนอัปคัตดูครับนรนาถงัดไม้ตายที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วนั่นก็คือฮุกขวากับยุ่งแล้วครับเมาแล้วครับแต่มณีแดงไม่ไหวครับสุดท้ายไม่ไหวอันตรายครับพื้นปล่อยนี่อันตรายเลยครับแล้วนี่ครับมวยไทยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ดูครับนรนาถเรียกว่าละเลงเลือดเลยครับโอ้โหเตียนอยู่เตียนไปครับแล้วก็กลับมาครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับก่อนจะขึ้นยก4ว่ายก4ไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้สำคัญของวันนี้อีกทีครับครับเป็นคู่ที่แฟนมวยครับไม่ต้องรอนานครับหลังจากไฟที่ผ่านมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมครับจนถึงวันนี้1เดือนกับ11วันครับทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งครั้งที่แล้วคิดว่ายังจำกันได้ครับ1 2 3 4ก็เบียดกันสนุกครับไม่มีทีท่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วในขณะที่มณีแดงครับกำลังจะแซงกำลังจะแซงครับท้ายที่สุดครับดันไปแซงแล้วจูบหมัดเรียบร้อยครับหมัดเดียวหลับสนิทคู่นี้ครับก็ต้องดูครับว่าใครจะพลาดก่อนครับมีโอกาสทั้งคู่ครับเอาครับจังหวะซ้ายของนรนาถได้ก่อนครับโดนหมัดซ้ายอีกหมัดมั่นใจแล้วครับนรนาถไม่น่าเชื่อครับคุณใจทัศน์อายุ34แล้วครับนรนาถแต่ว่าดูครับยังพริ้วครับดูแลสุขภาพค่อนข้างดีนะครับการดูแลร่างกายของนักกีฬาของนักมวยเราถือว่าเป็นข้อสำคัญโอ้เดินเร็วนะครับมณีแดงวันนี้ยึกจักยึกจักดูครับนรนาถนั้นมั่นใจโดนครับหมัดขวาทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันครับยิงหมัดขวาอีกแล้วครับโอ้โหนรนาถตรงมาเลยครับหมัดขวามาแล้วครับเอาบวกกันแล้วครับต่างคนต่างโดนมาแล้วครับมณีแดงโดนฮุกขวาแบบคราวที่แล้วจับตาดูให้ดีครับใครโดนใครและใครหล่นครับเอาแล้วครับโอ้โหตรงนี้แข้งซ้ายครับยิงหมัดซ้ายดูครับกะว่าจะน็อกด้วยหมัดครับวันนี้มณีแดงเอาครับดูครับยิงหมัดขวาโอ้โห1 2ครับโดนหมัดแข้งขวาตามซ้ายคืนใครน็อกใครครับมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าใครน็อกใครโอ้โหมั่นใจโดนครับข่าวขวายิงหมัด1 2แข้งซ้ายคืนไม่เกมดุเดือดมากนะครับไม่เหมือนยิ่งกว่าคราวที่แล้วครับโอ้โหสวยมากครับเข้ามาแล้วแทงหน้าท้องด้วยซ้ายเอ้าครับชนเป็นชนครับน้ากับหลานสู้กัน
น้ากับหลานชกลุงห้ามยิงหมัดขวาครับลำตัวด่านครับสายกับขวาคือโดนหมัดซ้ายสวนโอ้โหคู่นี้เล่นหนักๆทั้งสิ้นครับหันศอกกลับครับโดนแข้งซ้ายเต็มๆอ้าวโอ้ไหลหลุดหรือเปล่าครับไหลขวาไหลขวาของมณีแดงครับโดนเตะเมื่อสักครู่นี้ออกอาการนะครับโอ้ยังต่อยได้ครับยังไม่หลุดครับโอ้โหเอาครับใครนกใครครับโอ้โหตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นจริงๆครับโอ้โหเอาแล้วนฤนาถเดินครับจับได้แหมสับขวาครับยิงซ้ายอีกหมัดหมดยกที่2ครับโอ้ยพักสักครู่ครับเปิดเกมก่อนแล้วครับนฤนาถเตะซ้ายนำดูอาครับกระแทกซ้ายมณีแดงแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้ย2ดอกครับเบิ้ลเลยครับนฤนาถโอ้โห3ดอกก็4ดอกครับโอ้โหนั่นจริงๆครับวันนี้แข้งซ้ายของนฤนาถ3 4ฉากนี้เนื้อทั้งสิ้นนะครับโอ้โหเน้นที่ซ้ายครับนฤนาถมณีแดงไม่มีบังด้วยนะครับแม่ทีไม่ให้เข้าเดินใหม่ครับขวายาวกับซ้ายยาวเอาผลัดกันแล้วครับขวายาวกับซ้ายยาวใครทนได้หรือใครทนไม่ได้การต่อสู้ที่เรียกว่าแฟนไม่อยากกับพริบตาเลยครับโอ้โหตอนนี้ครับจังหวะของทั้งคู่ครับโอ้โหแข้งซ้ายกับขวาทั้งหมัดทั้งแข้งครับโยนข่าวซ้ายไม่ได้เอาครับดันครับดันล็อกแล้วตีเอาครับได้หนึ่งแล้วก็การเลยครับมณีแดงเกมนั้นส่อแววว่าจะยืดเยื้อแล้วนะครับเมื่อผ่านยกสามมาครึ่งทางนฤนาถยังเดินอยู่ครับในขณะที่มณีแดงนั้นดักจังหวะ2อ้าวนฤนาถต้องถอยอ้าวนฤนาถตัวแข็งๆเอ้าซ้ายกับขวาได้แลกครับได้แลกเอ้าพักในแม่พลาดกันทำครับพลาดกันทำโอ้โหคู่นี้ครับรางวัลดูเดือดประจำสัปดาห์นั้นลุ้นแล้วครับแต่ว่าดูเดือดแห่งปีนั้นยังต้องติดตามครับยกนี้แค่ยกที่3นะครับจับได้ตีตีแล้วกันเลยครับตีแล้วบังไว้เลยครับยกขาบังเอาไว้เป็นกำแพงเรียกว่า1 2 3นี่ดีทั้ง3ยกมาแล้วนะครับแล้วความตื่นเต้นระหว่างยก3กับยก2นั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับดูครับแข้งขวาครับซ้ายคืนซ้ายคืนเหมือนกันเดินต่อครับหลังจากพักหายใจได้นิดนึงแล้วนฤนาถ34แล้วนะครับเดินต่อเอาแล้วครับหมดยก3ครับพักให้น้ำสั่งน้ำเลยครับยก4แล้วนะครับเกมค่อนข้างตื่นเต้นเร้าใจครับสร้างจุดสนใจเป็นอย่างยิ่งเน้นหมัดเหมือนเดิมครับนฤนาถเอาเลยครับฮุกขวามาแล้วคราวที่แล้วมณีแดงเจอฮุกขวานี่แหละครับแล้วหลับกลางอากาศยกนี้ครับถือว่าเป็นยกทีเด็ดของนฤนาถครับครั้งที่แล้วคือมณีแดงนั้นบุกทำท่าโดนครับข่าวซ้ายครับโดนอีก2โอ้โหนี่ครับโดนครับแข้งขวาเปิ้ลเข้าไป3ดอกครับย้ำแค้นมณีแดงหรือว่ามณีแดงนั้นถอนแค้นสำเร็จแม่แต่ว่าใครจะหมดครับเพราะว่า 3-4 ยกนี่ใช้แรงมากในไม่เท่าไหร่นะครับติดอยู่สามเหลี่ยมกล้องแบกเนี่ยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ34ครับนฤนาถแต่ดูสิครับ34เดินครับเดินทน23เกือบ24อ่ะครับจับได้โยนเข่าขวาครับล็อกครับโอ้โหตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับมวยคู่นี้ทำท่าจะยืดเยื้อจริงๆนะครับ
จะไม่สั้นแบบคราวที่แล้วแล้วนะครับคราวที่แล้วจบยกนี้ยก4มีผ่านครึ่งทางของยก4ดันแล้วเตะครับนฤนาถลีแดงต้องขยับไอ้ขวาโดนจับแม่ลูกคืนเบาไปครับพยายามจะถนอมกำลังเหมือนกันนะครับ34อย่างนฤนาถไอ้ซ้ายครับเตะติดครับแข้งหลังโดนปลายเท้าเตะติดอีกนฤนาถขยับแล้วครับขยับกะสวนแล้วรอจังหวะ2อ้าวไม่หลุดเลยโดนมณีแดงอัดดูในกันไม่ให้ตีโอ้คู่นี้ครับก็ถือว่าต่างคนต่างคุมจังหวะเลยครับตอนนี้ฝั่งของมณีแดงนะครับมาสักครู่ต่อย1 2แล้วเตะตามครับเตะทรงเตะกราดได้ไม่แรงครับมณีแดงเตะอีกแทงหลังได้สูงเกินครับอัน5ยกสุดท้ายครับเดินอัดเดินอัดกับมณีแดงครับเอาแม่ต้นน้ำต่างคนต่างสดชื่นกดลงมาแทงครับได้2เม็ดเสร็จแล้วบังสั่งโยกครับสั่งโยกด้วยเดินด้วยครับฝั่งของมณีแดงไม่ชัดซ้ายชัดแต่ว่าโอ้โหถูกไปครับแม่ถือว่าเป็นโชคดีของนันนานะครับโอ้โหทำตามไม่พอละถึงสลบเลยนะครับไม่เอาแล้วครับถ้าอย่างนี้อยู่คนละอยู่คนละเวแล้วครับโอ้โหก็ถือว่ากลัวครับหากว่าแข้งเดียวมีความแข้งเดียวนี่มีความหมายเลยครับกลัวพลาดครับแล้วก็จบยกสุดท้ายครับขอกราบยังเหมือนเดิมขอโทษก่อนครับยังเหมือนเดิมครับมณีแดงยังคงกราบนฤนาถเหมือนเดิมอันนี้เราต้องชมนะครับกลายเป็นมวยถูกคู่เลยครับเจอกันกี่ครั้งก็สนุกครับแล้วก็เบียดกันจนถึงยกสุดท้ายแล้วก็ยังเฉือนเอาชนะไปได้นฤนาถย้ำแค้นมณีแดงเกียรติพัฒน์อีกครั้งนะครับด้วยความสนุกตื่นเต้นตุกเดือดนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่6แล้วครับนฤนาถมุมน้ำเงินสีฟ้ามุมแดงมวยลงทุนครับเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดผู้พิชิตความเจ็บปวดเลยนะครับคู่นี้อายุนั้นก็ห่างกันประมาณ9ปีครับ25และ34ครับนฤนาถนั้นตอนนี้34แล้วครับแต่ว่าเป็น34ที่ต้องยอมรับครับเกี่ยวเล็บนั้นยังแหลมคมครับ1 2ของนฤนาถยังไม่รอดการครับรัดเรียกที่แล้วครับนี่แล้วโดนหนึ่งของเมืองไทยครับผู้พิชิตความเจ็บปวดนี่ครับแต่ไม่สนนะครับตีนกลางเดินเข้าไปถ้าเป็นมวยก็สาวมวยก็ออกมวยประเภทมวยไม่มีตานะคุณธนกรแต่ไม่สนใจครับเดินไปเรื่อยๆแล้วดูครับแต่ว่าจังหวะนี่ครับแข้งซ้ายซ้ายคืนครับตอนนี้มีลูกขี่ก็วันนี้ติ่งกลางเลือดไหลทุกๆครับไปโดนอะไรมาครับจะตัดแค่ขวาไม่สนใจครับดูที่ความเจ็บปวดครับติ่งกลางเริ่มน่าใจแล้วครับวันนี้ก็เป็นเกมแล้วก็เป็นแผนของติ่งกลางนะโต้ทุกจังหวะคนละทีคนละดอกโดนไปโดนคนได้คนไปไอ้ห้อติ่งกลางไม่อยู่ได้แน่หมดยกที่สองครับติดตามครับยกที่3ครับเริ่มแล้วครับนี่ครับแรงสะบัดของกิ่งกลางไม่ลุยไม่ให้กิ่งกลางครับแข้งซ้ายครับตอนนี้ต้องตั้งรับดีๆเหนียวๆแหมลูกตีกับกิ่งกลางแข้งขวาครับตอนนี้แข้งซ้ายโต้ไม่สนใจครับซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับเป็นนักชกที่มีแฟนเยอะที่สุดกับติ่งกลางแล้ว
คนละดอกคนละทีว่าใครจะแรงและใครจะมีพลังน้ำหนักมากกว่ากันต่อยมากกว่าตีซ้อนแล้วไม่มีเกียร์หลัง
กลับมาอีกครั้งแล้วก็ดูครับแผลแตกนอกเหนือจากจะบนกำมองแล้วครับตรงหนกแค่ยังมีครับกัดฟันสู้นะครับตอนนี้อรุณาโอ้โหเดินลุยครับนั้นนานก็จะเห็นคนที่กล้าลุยกล้าแลกครับกิ่งซางนรุณาท่านเสี่ยงเลยครับตอนนี้ทิ้งทวนนะครับแต่ละออกแต่ละอันที่ออกไปเนี่ยทิ้งทวนเลยครับหวังผลเต็มที่ครับเป็นมากที่ครับโอ้โหเหลี่ยมล็อกออกข้างออกตูดของกิ่งซางแล้วจังหวะนี้ครับกิ่งซางเซฟไว้ก่อนยังเดินต่อครับลุยครับหมัดของอรุณาศยังทำงานครับในขณะที่กิ่งซางครับมีลูกขีดครับคอยรบกวนโอ้โหเป็นลูกขีดเด็ดของเขาครับซ้ายกับขวาครับยก5ยังมีแรงออกแข้งสู้กันนะคุณธนกรโอ้โหแล้วดูครับกิ่งซางแม่โอ้โหเล่นแท็กแบบรักพี่เลยครับแต่ว่าก็แท็กแล้วไม่ได้ทำอะไรครับป้องกันตัวกิ่งซางนั้นคือตามแบบฉบับของเขาอยู่แล้วครับเป็นมวยชกสนุกคุ้มค่าในขณะที่มารินาครับแม้ว่าอายุจะมากแต่ว่าโอ้โหร่างกายหัวใจสู้เกินร้อยครับต้องกราบขอโทษครับรุ่นพี่เจอกันมา6ครั้งแล้วครับไว้คู่นี้ก็ไม่มีปัญหาครับไปที่มุมแดงครับกิ่งซางมโนประวิทย์เป็นฝ่ายชนะไปครับ